คลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครติดตามช่องผมเล่าไปแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาประสบปัญหาบ้านร้างเยอะเพราะว่าผู้คนเนี่ยเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนอะพอตุยไปบ้านเนี่ยก็ไม่มีคนดูทีนี้เนี่ยก็มีการตั้งธนาคารนะครับอากิยะเพื่อรวบรวมบ้านร้างเนาะที่ไม่มีใครดูแลเอามาทำรีโนเวทปล่อยเช่าบ้างหรือแม้กระทั่งขายทอดตลาดขายต่อซึ่งอันเนี้ยเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติเลยณขนาดนี้ชาวต่างชาติไปรีวิวเยอะมากและผมเอาตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งหลังอยู่ที่ไซตามะครับบ้านหลังนี้เนี่ยราคาถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะราวๆประมาณ2ล้านบาทเท่านั้นเองสวยมากโลเคชั่นคือสวยมากอะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลกันดูแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าภาษีอะไรต่างๆนานามันเยอะแต่ถ้าใครรวยล้นๆหน่อยรวยเหลือๆเขาเรียกรวยเหลือๆนึกออกไหมก็สามารถไปซื้อมาเป็นแบบบ้านพักต่างอากาศเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ในเวลาว่างๆเธอก็เปิด Airbnb ให้คนเขาเช่าไปสร้างรายได้กรุบแต่ต้องไปคำนวณเองนะว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงเข้าใจไหมเอามาให้ดูเป็นตัวย้งตัวอย่างนะอยู่ที่ไซตามะบ้าน2ล้านสวยอยู่นะ